รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวยอย่างมีสติและปลอดภัยค่ะเรียกว่าปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะดูแลผิวของเราเนี่ยวิธีการที่มันง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการใช้ครีมบำรุงผิวนั่นเองแต่เวลาเดินเข้าไปจะซื้องงไหมคะมันมีหลายอย่างเหลือเกินหลายเนื้อผลิตภัณฑ์หลายแบบหลายลักษณะวันนี้นะคะเราจะมาถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าวิธีการใช้ครีมบำรุงที่ถูกต้องสำหรับผิวของเราเนี่ยคืออะไรเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงผิวค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยู่กับคุณหมอนะคะท่านแพทย์หญิงณัฏฐารัชตะนาวินนั่นเองนะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการบำรุงผิวสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าการบำรุงผิวเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักสภาพผิวของตัวเองหรืออะไรเนี่ยมันก็เลือกยากเหมือนกันตอนนี้ผลิตภัณฑ์มันเยอะมากถ้าอย่างนั้นถามคุณหมอนิดนึงว่าเรามีวิธีที่จะเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังไงบ้างคะต้องดูจากอะไรบ้างคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี่จริงๆมันเป็นคำกว้างนะคะมันน่าจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายอย่างใช่ไหมคะตั้งแต่ทำความสะอาดเพิ่มความชุ่มชื้นหลักๆก็น่าจะเป็นอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวเราดูสดชื่นสะอาดแล้วก็ไม่แก่กว่าวัยใช่ไหมคะซึ่งการเลือกเนี่ยก็คงจะเป็น2ปัจจัยอันแรกก็คือที่วัยของคนที่จะใช้แล้วก็ที่ปัญหาหรือว่าชนิดของสีผิวชนิดของผิวซึ่งชนิดของผิวเนี่ยเท่าที่โมไม่ทราบอันนี้ต้องถามคุณหมอว่าถูกหรือเปล่าผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายประมาณนี้เนี่ยคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับคนที่โชคดีหน่อยไม่มีปัญหาผิวอะไรเท่าไหร่แล้วก็อาจจะอยู่ในวัยที่อาจจะสัก20กว่าๆยังไม่มีปัญหาผิวยังไม่มีริ้วรอยอะไรมากเรียกว่าผิวธรรมดาไหมคะแบบนี้อันนี้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังไงบ้างคะคือจริงๆก็ถือว่าโชคดีใช่ไหมคะคือจริงๆผิวคนเราเนี่ยก็จะสมดุลในช่วงอายุประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสำหรับคนที่อายุน้อยนะคะแล้วก็ผิวไม่มีปัญหาอะไรจริงๆก็อยากจะบอกว่าจริงๆใช้อะไรก็ได้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับเขาใช้เครื่องสำอางเยอะไหมนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้อะไรก็คือจะใช้น้ำเปล่าล้างก็ยังได้นะคะใช่ไหมคะทีนี้มุมไปถามถึงก่อนที่จะไปถึงประเภทผิวอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวอีกเช่นเดียวกันว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการดูแลผิวแบบเบสิกง่ายๆที่สุดเนี่ยควรทำอะไรบ้างคือเบสิกที่สุดก็คือทำความสะอาดใช่ไหมคะนี่ทำความสะอาดเนี่ยจริงๆแล้วจะแนะนำว่าถ้าจะทำความสะอาดผิวเนี่ยผิวเราจริงๆโดยธรรมชาติมันจะมีสภาพเป็นกรดนิดหน่อยซึ่งอันนี้มันก็จะมีฤทธิ์ป้องกันแบคทีเรียได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่คนไข้ตั้งจะชอบใช้นะคะก็คือสบู่เด็กใช่ไหมคะอันนี้สำหรับคนทั่วไปนะคะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้เราจะไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่าสบู่เด็กเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงนะคะคือเขาก็จะเหมือนผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะทำออกมาเป็นรูปเด็กนะคะเป็นก้อนสีขาวๆแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงถ้าในช่วงที่เราวัยรุ่นน้ำต่อมไขมันทำงานเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราเริ่มผ่านวัยรุ่นคือสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดไปตอนอายุประมาณ25ใช่ไหมคะท่านช่วงนั้นผิวมันจะมันลดลงนั้นถ้าใช้สบู่ประเภทนี้ก็จะมีปัญหาได้ขั้นตอนของการโทนนิ่งนี่มันสำคัญไหมคะจริงๆถ้าในทางการแพทย์เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้พบความแตกต่างนะคะคือถ้าเราทำความสะอาดพอแล้วก็โอเคเพราะว่าสิ่งที่คนไข้เช็ดออกมาเนี่ยใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกว่าพอเขาเช็ดแล้วมันจะมีคราบอะไรติดออกมาแสดงว่ายังล้างหน้าไม่สะอาดนะเขาจะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดออกมาเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นเครื่องสำอางก็โอเคแต่บางครั้งเนี่ยมันก็คือเป็นผิวหนังของเราส่วนที่มันหลุดลอกซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปเช็ดมันออกก็ได้เพิ่มไปอีกก็ได้อย่างนี้นะคะถ้าอย่างนั้นอย่างโมเมอายกมือว่าอันนี้เป็นเรื่องของตนละโมเมเป็นคนผิวมันนะคะคุณหมอคะคือใช้อะไรแป๊บเดียวนี่ก็จะหน้ามันแบบเหมือนที่เขาชอบแซวกันว่าทอดไข่ได้เนี่ยอันนี้ค่ะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบไหนยังไงที่จะมายังได้ความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าไม่ทำให้หน้ามันจนเกินไปคือจริงๆคนหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นจุดที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าจะไม่เสียความชุ่มชื้นจะแก่ช้าอะไรประมาณนี้แผลก็หายเร็วแต่ว่าคนไข้ก็จะไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเพราะว่าการซับหน้านั้นมันก็ช่างน่ารำคาญอยู่ในบางช่วงเหมือนกันต้องย
อมรับว่ามอยส์เจอไรเซอร์สำหรับคนผิวมันเนี่ยอาจจะมีให้เลือกน้อยกว่านะคะก็ขึ้นมาระยะหลังๆใช่ไหมคะก็จะมีผิวมันแบบไม่มีสิวกับผิวมันแบบมีสิวคือถ้ามีสิวด้วยเนี่ยนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงสารที่มันเหมือนกับว่าเพิ่มการอุดตันก็คือจะต้องเป็นเหมือนแบบออยล์ฟรีมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแต่จริงๆเนี่ยในธรรมดาเวลาเรารักษาสิวคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะผิวมันแต่พอได้รับยาสิวไปแล้วเนี่ยก็จะแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะใช้มอยส์เจอร์ที่เราใช้กับคนผิวแห้งได้ซึ่งมอยส์เจอร์ส่วนนี้มันอาจจะหายากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนว่าออยล์ฟรีหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะผสมสารบางอย่างที่เหมือนกับช่วยลดตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ต้องไปดูในส่วนประกอบอะไรต่างๆอาจจะต้องอ่านนิดนึงค่ะมีไม่เยอะมากที่ทำมาโดยเฉพาะค่ะอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่ตอนนี้เจอบ่อยมากเอะอะคือผิวแพ้ง่ายอะค่ะคุณหมอคะหนูผิวแพ้ง่ายคืออันนี้แอบถามก่อนว่าปริมาณที่คุณหมอเจอแพ้ง่ายจริงๆกับมโนไปเองว่าแพ้ง่ายเนี่ยมีเยอะไหมคะก็คือไข้ประเภทนี้ก็จะมาหาเราใช่ไหมคะก็จะมีคือกลุ่มนึงเนี่ยค่ะแพ้ง่ายเนื่องจากว่าใช้เยอะอะใช้เยอะไปคือแบบมีอะไรก็มีอะไรก็ซื้อมาใช้หมดอะไรเงี้ยค่ะบางทีวันนึงทาทั้ง 4-5 อย่างกว่าจะออกจากบ้านได้นะอันนี้มันก็เป็นลักษณะระคายเคืองจากการใช้เลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพ้จริงๆมันมีสองแบบใช่ไหมคะแพ้แบบระคายกับแพ้จริงๆนะคะถ้าแพ้แบบระคายเนี่ยเราสามารถปรับได้เช่นลดความเข้มข้นลงหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแพ้จริงๆเนี่ยคือทาแล้วผื่นขึ้นแดงเงี้ยอันนี้แพ้จริงๆซึ่งพบน้อยกว่านะคะแพ้แบบระคายเนี่ยพบมากกว่าแล้วก็พบกับคนที่เหมือนกับว่าผิวค่อนข้างแห้งหรือใช้อะไรทำให้ผิวตัวเองแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้ามาหาพบแพทย์เนี่ยค่ะเราก็จะลองซักประวัติก่อนแล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถตัดปัญหาว่าเขาแพ้จริงๆได้นะคะเพราะที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือสารพวกทำความสะอาดเนี่ยมีสารเขาเรียก preservative นะคะพวกนี้เราจะเจอแพ้ได้บ่อยนะคะซึ่งเราทดสอบได้แล้วก็จะบอกเขาว่าเขาต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารตัวนี้ก็คือสารกันเสียถูกต้องไหมคะใช่ใช่คือแบบที่แบบเอาให้ผลิตภัณฑ์มันอยู่ใช้ได้นานๆมันจะอยู่ในแชมพูบ้างในน้ำยาทำความสะอาดบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันต้องดูว่าเป็นแพ้แบบไหนนะคะแต่ก็แพ้แล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปจ่ายยาตัวเองก็จะยิ่งอาจจะเกิดอาการแพ้หนักขึ้นไปกว่าเดิมนะคะเอาอย่างบางคนบอกว่าจะแห้งก็ไม่แห้งจะมันก็ไม่มันจะอะไรผสมแล้วกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วมีเยอะใช่ไหมคนผิวผสมคือบางส่วนก็มีความมันแล้วก็บางส่วนก็มีความแห้งอันนี้สำหรับคนผิวผสมเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ยากไหมคะคุณหมอคือเราก็คงต้องคือที่เราจะเจอบ่อยก็คือผิวมันตรงทีโซนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ผิวข้างๆปกติหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือผิวมันแต่ว่าจะมีลอกตรงคิ้วตรงข้างจมูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเป็นผิวมันแล้วมีผิวลอกคิ้วที่จมูกอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่ารอบๆอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้มันก็คือจะเป็นอีกโรคหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าหลังแพ้ที่หน้าอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคะบางทีก็จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบได้นะคะซึ่งพวกนี้ก็การใช้ยาให้ถูกต้องก็น่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นคนผิวผสมอะคะคุณหมอเวลาจะไปซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเอ็นเอียงทางไหนมากกว่ากันคือต้องออยล์ฟรีไหมหรือหรือยังไงคือหนูว่าคนผิวผสมมีงงอะว่าตกลงแล้วคืออยู่ในเซกเมนต์ไหนของแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับหน้าส่วนอื่นๆเพราะตรงที่มันอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่จำเป็นต้องทามันทั้งหน้าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมาเลือกบำรุงในส่วนที่มันอาจจะแห้งหน่อยแล้วก็ที่เหลือที่มันยังโอเคสมดุลดีหรือขับน้ำมันโอเคปกติอาจจะไม่ได้แย่มากจนเกินไปก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากโอเคค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องของสิวเมื่อกี้คุณหมอกรุณากล่าวถึงสิวแล้วนิดนึงถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสิวควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลผิวของตัวเองยังไงก็จริงๆตัวที่นิยมใช้มากที่สุดถ้าเราไปอ่านดูเลยนะคะก็น่าจะเป็นที่เขาเรียก DHA ใช่ไหมคะก็คือเป็นกรดซาลิซิลิกใช่ไหมคะซึ่งอันนี้จริงๆก็มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการอุดตันนะคะเพราะว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ใช่ค่ะใช่แล้วมันจะส่วนใหญ่ที่เขาผสมอยู่เนี่ยมันจะเป็นความเข้มข้นต่ำๆนะคะเช่นประมาณ 2% 3% เนี่ยซึ่งพวกนี้ถ้าเราใช้เนี่ยคือมันก็มีประสิทธิภาพในการลดสิวได้ลดสิวที่อุดตันก็เลยจะไม่กลายเป็นสิวอักเสบใช่ไหมและอันที่สองก็คือว่าทำให้ขาวขึ้นได้ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อหลายๆปีนี่จะฮิตมากก็คือ AHA ใช่ไหมคะตัว AHA เนี่ย อาจจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีกว่าะนะคะแต่ในเรื่องสิวหรือลดการอุดตันเนี่ยอาจจะสู้ AHA BHA ไม่ได้ BHA ไม่ได้ะะเพราะฉะนั้นถ้าตามความเข้าใจที่คุณหมออธิบายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทั้งสิวแล้วก็อาจจะมี
รอยสิวหรือรอยที่มันรอยดำที่เกิดจากสิวเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ต่อเนื่องได้อย่าง BHA อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้มาอีกเรื่องก็คือเรื่องของริ้วรอยถ้ากระเถิบช่วงอายุขึ้นมาอีกสักนิดนึงอย่างที่คุณหมอบอกว่าคอนเซิร์นก็จะเป็นเรื่องของริ้วรอยต่างๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราควรจะดูหรือว่าส่วนประกอบที่มันดูแล้วมีประโยชน์และน่าใช้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยคืออะไรบ้างก็ริ้วรอยเนี่ยนะคะถ้าตามข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆเนี่ยตัวที่ช่วยแน่ๆเลยเนี่ยก็คือตัวกรดวิตามิน A ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าตัวกรดวิตามิน A เนี่ยเป็นยาค่ะแล้วก็ห้ามใช้ในคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะไม่ได้ถูกผสมอยู่ในเครื่องสำอางแต่เขาก็จะหลีกเลี่ยงไปเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวต้นนะคะเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินเรตินอลเรตินอลดีไฮอะไรพวกเนี้ยคือถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยสารพวกเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนที่ผิวเรากลายเป็นตัวกรดวิตามิน A ได้นะคะแต่กว่ามันจะถึงเนี่ยมันคือใช้เวลามากใช่ไหมก็จะไม่ใช่ความเข้มข้นในระดับที่เป็น medical grade ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอันตรายก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าก็อยู่ในความควบคุมของคุณหมอดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะแนะนำสูงๆถูกไหมคะโอ้ยวันนี้มีหลายเรื่องมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันต่อค่ะ